ี้เป็นบ้าอะไรแต่กลับมาพบกับเนื้อคู่ NQV ในช่วงที่2แล้วนะจ๊ะกับ MC Sharay แล้วก็เดี๋ยวจะมาเสิร์ชหากันดูว่าเดี๋ยวเราจะมามี MC หน้าใหม่ๆคนไหนมาอีกขอวันนี้ขอเปิดตัวเลยดีกว่า MC ที่จะมาเสิร์ชแล้วมีอายุมากที่สุดมากที่สุดด้วยเดี๋ยวสวัสดีครับมาละเจ๊เกิดมาขนาดนี้พี่เจ๊เอามีดแทงพี่เคนด้วยดีกว่าป่าววะไม่อ่ะให้พี่เคนแนะนำตัวก่อนได้ครับผมชื่อเคนอาชิระเสวตวานิชนะครับผมโอ้ยนี่กล้องนี่ร้อนหล่อเนี่ยโอ้โหตัวจริงนี่ทุเรศตาถามาดีดีเองหมดอ่ะตาครับอ่ะไม่บอกอายุหรอคะอ๋ออายุครับจริงๆไม่ค่อยอยากบอกเท่าไหร่นะอายุ38ครับผม38ไง38อีน้อยอยู่เท่าไหร่พี่ครับสวัสดีครับไม่น้อยอยู่เท่าไหร่น้องอายุเท่าไหร่ผม25ผม25 25แล้วแกคิดดูอ่ะครับแกซื้อแว่นมาแกลองถอดแว่นมาดิโอ้โหเจ๊แทงไม่เคยไม่พอเอามีดมันแทงผมไม่ทนเลยโอ้ไม่เป็นไรกูเลยพี่อยู่2คนพี่เป็นแบบว่าไอเนี้ยอะไรนะเค้าเรียกว่าหน้าทรยศอายุอ่ะครับอ๋อเหรอแต่ผมเนี่ยแต่ผมเนี่ยน่าคือตรงอายุเหมือนกันเห็นปากเปล่าแต่ว่าเห็นหัวแหวนพี่เขียนแล้วอยากจะขโมยกลับบ้านทำไมชอบใช่ไหมเนี่ยเงาเชียวไม่เดี๋ยวก่อนทำไมตาน้องต้องกดลงต่ำขนาดนั้นน้องคิดอะไรหรือเปล่าอะไรอะไรทำไมตาต้องกดลงต่ำขนาดนั้นก็มองแหวนแหมหาสาวที่อยู่นครปฐมเอาละไงหาสาวที่อยู่นครปฐมนครปฐมเจ๊อยู่จังหวัดอะไรเฮ้ยมันมีเด็กเราอยู่นครปฐมอยู่เหรอใครอ่ะไม่อามกต้าเออจริงจริงจริงเฮ้ยลืมโทรบอกเลยนางบวชสื่อออกมาแล้วนี่เดี๋ยวก่อนอ๋อโอเคเขาหาไปหาไปหาไปทำไรอ่ะหาสาวนะครับถูกไปทำไรครับอะไรอ่ะครับ0909294774ถ้าจะให้เบอร์มาลำบากขนาดนี้อย่าให้มาเลยนะเดี๋ยวนะ4คูณ4นี่คืออะไรแทงหวยอ่ะไม่รู้เฮ้ยอยากจะบอกว่ารายการเราไม่มี XX เบอร์เออพลาดอะไรไปหรือเปล่าอยู่ใช่ขนาดเจ๊ยังพูดเลยอะไรนะเบอร์เจ๊อ่ะ0838158579แต่อันนั้นโทรมาไม่ได้โทรมาเซ็กโฟนนะอยู่โทรมาสมัครเป็น MC Search เออเออไม่หรอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ขอพูดอีกนิดนึงอ่ะว่าเลยแกจำย่อได้ปะจำได้จริงๆแล้วอาทิตย์นี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้ฉันก็ต้องไปบุรีรัมย์ครับไปทำอะไรอันนี้พี่เคนยังไม่รู้จักไอ้แต่ว่าพี่เคนน่าจะเดี๋ยวก็ต้องเคยเห็นครับรูปนางคือเป็นคนที่สวยมากสวยมากเลยคือทั้งแก๊งเกย์ชาร์ดแกเคยเจอทั้งเจนทั้งโยตอนนี้ไปหมดแล้วอะไรทำไมญี่ปุ่นไม่มาแล้วจะทำไมแล้วทำไมเจแทนญี่ปุ่นไม่ได้หรือไงไม่ได้ไม่ต้องเรียกว่าญี่ปุ่นมาแทนกูไหมเฮ้ยขอโทษคุณผู้ชมครับคือประมาณว่าญี่ปุ่นยังอยู่ใน MC Search อยู่ยังอยู่ใน MC Search ยังไม่ได้แบบว่ามานั่งเสียบแทนทียังไม่ได้มาเสียบใจเย็นใจร้อนแล้วตอนนี้นั่นคนญี่ปุ่นคนนี้เป็นปลาป่นโหโดนใจจริงโอ๊ยเดี๋ยวเฮ้ยรู้สึกเหมือนได้พวกเลยว่ะวันเนี้ยรู้สึกดีใจจังพี่เคนขอจับมือทีนี่ครับไม่แล้วก็นี่ยอดสุดยอดแล้วพอเสร็จฉันก็ตอนแรกฉันก็แบบว่าแหมพรุ่งนี้ก็ต้องไปบุรีรัมย์ใช่ป่ะฉันก็ต้องคิดหนักอ่ะแบบเอ๊ะเรานี่ใช้เทรนชลบุรีรัมย์หรือเปล่าทำไมอ่ะเผื่อจะไปหาเนื้อคู่ที่นั่นไงเออเผื่อแบบเพื่อนมีงานมั่นแล้วเราก็จะไปอยู่ในงานมั่นเพื่อนแต่ขอประกาศไว้ตรงนี้นะคะงานมั่นโยเรือแล้วค่ะเดี๋ยวจะเป็นวันไหนเดี๋ยวมาประกาศใหม่อีกทีที่พูดมาอย่างนี้คิดว่าทุกคนจะรู้จักโยหมดไม่รู้จักแต่ไม่รู้วันนี้ไม่รู้จักไม่เป็นไรเดี๋ยววีคหน้าจะเริ่มเล่นเรื่องโยแล้วค่ะจะเล่นเขาเลยเอาเพื่อนมาเผาโอเคเจ๊ปัดเพื่อนเจ๊ทุกคนนะครับเตรียมระวังไว้ไม่ก็นี่ไงเวลาใครเขาจะแต่งงานหรือเวลาใครเขาจะมุ่งจะมาเราจะดูความรักแท้ของเขาครับว่าเขารักกันจริงหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราเอาเขามาโชว์อะไรอย่างงี้ก็จะเริ่มมีคนแบบน่ารักอยากได้ความรักเขาจะได้สั่นคอนเอาเหรอดีมากงั้นก่อนนี้ถึงความรักโยมาความรักพี่เคนก่อนเลยไหมเอาดิมาบอกเลยเอาเพศไหนโอ้ยผมเหรอรักหมดทุกคนครับไม่เคยเกลียดใครเลยเดี๋ยวไม่เอาเป็นคู่ชีวิตเอาคู่ชีวิตเนื้อคู่เอาเพศไหนอ๋อเนื้อคู่เพศหญิงครับโอ้จริงเหรอครับผมชนีทุกนางครับชนีทุกนางเตรียมตัวเลยครับ SMS 4811148ด่วนสวัสดีบ๊อบตอนนี้สวัสดีบ๊อบตอนนี้ไม่มีบ๊อบจะบอกอยากจะไปดึงไอ้เจ้าหามันไอ้เจ้าให้วันนี้ในรายการมีเจ้าหาด้วยญี่ปุ่นไปประกวดแล้วหรอไม่เห็นมาเลยคือญี่ปุ่นมันยังไม่เข้าบ้านนะป่านนี้มันยังไม่เข้าบ้านยังไม่เข้าบ้านมันยังไม่เข้าบ้านมันเนี่ยขอโทรตามนะมันยังไม่เข้าบ้านมันเองตามมาไม่ได้จริงหรือว่าไม่ได้เพราะว่าถูกล็อกอยู่ไม่หรือว่าเดี๋ยวจะให้โฟนอินหาญี่ปุ่นเลยไหม
อะไรนะพวกนี้หาญี่ปุ่นเลยมั้ยบ้าพี่เคนก่อนไหมเออมาถามพี่เคนก่อนมาครับผมอ่ะครับสเปคเป็นยังไงบ้างอ่ะพี่สเปคครับใช่โอ้โหอายุสูงกว่าอายุน้อยกว่าจริงๆก็ได้หมดนะขอให้ภายนอกดูดีดูดีก่อนภายนอกดูดีภายนอกดูดีแล้วถอดเสื้อมาถอดเสื้อมาก็ต้องดูดีด้วยนั่นคือนับอยู่เป็นภายนอกใช่ถือว่าเป็นภายนอกครับแล้วต่อยังไงอีกแต่ว่าขอขาวไว้ก่อนขอขาวไว้ก่อนครับยังไงก็ขอขาวไว้ก่อนจริงๆนี่กูก็ขาวขาวขาวไปไหนเจ๊ขาวไปไหนหมดอันนี้เขาเรียกว่าไม่ได้ดำนะครับแต่เรียกว่าอะไรครับฮะแต่เรียกว่าอะไรครับเมื่อกี้ว่าเตรียมลุกอะไรเอ้ยคุณแม่อะไรครับไม่ถึงคุณแม่เลยแม่ใครพี่อ้วนไงขาวขาวภายนอกดูดีอายุไม่เกี่ยงใช่ไหมใจดีนะใจดีเข้าสเปกอ่ะพี่อ้วนอยู่แล้วในสี่อันนี้เดี๋ยวแต่ไม่ใช่พี่อ้วนเขามีแฟนแล้วเคยเจอพี่อ้วนรีเทนไหมอ๋อยังไม่เคยเจอตัวเป็นนะอ๋อครับเจอแต่รูปใช่ไหมใช่ครับโอ้โหพูดคำว่าตัวเป็นเหมือนพี่ว่าสิ่งนั้นว่าเหมือนเจอต้องว่าโอ้ยพี่ล่าสวัสดีค่ะสการ่าฉันเป็นพี่อย่างนี้ล่ะดีใจแหมบอกว่าเจอตัวจริงก็พอแล้วต่อไอ้งะอ่ะขาวภายนอกดูดีครับอายุไม่กี่อย่างครับผมจิตใจดีชอบทำบุญชอบทำบุญรักเด็กแต่ว่าอันนี้เขาชอบทำบุญอยู่แล้วใช่เทมัสทำอะไรพี่อายุเยอะแล้วมาไม่ใช่อย่างนั้นครับผมชอบเข้าวัดครับวัดอะไรวัดนี่วัดโพยแล้วโอ้ยเฮ้ยแต่วันนี้อยากไปพอพูดถึงพอไปปล่อยโคปล่อยอะไรอย่างนี้ก็อยากเอากล้วยไปให้นี่มากเลยอ่ะให้โคอ่ะให้โคให้เป็นโคควายอ่ะอันนี้โคจิวัดหัวลำโพงใช่ไหมใช่ชอบเอากล้วยไปให้หัวอ่ะรัดนั้นไม่รู้เป็นบ้าอะไรอ่ะก็ต้องเอากล้วยอะไรให้เขาเนี่ยเอากล้วยเขาไม่รู้เรื่องไม่ใช่กล้วยหอมนะกล้วยแล้วกล้วยอะไรครับกล้วยใบเล็กๆอ่ะแอบพูดอย่างนี้อยากจะถอดแหวนอย่าให้กล้องนี่มานิดนึงอ่ะแหวนอยู่ไหนอ่ะวางแหวนไว้ที่เดิมแน่จริงอย่าเอามือปิดเอามือวางไว้เฉยๆเหมือนเดิมเอาแหวนมาแล้วท่านผู้ชมสังเกตดูดีๆแล้วเดี๋ยวเที่ยวกันไปนอนโอ้โหฆ่ากันเกลือเอาไม่มาแทงกันเลยไม่ได้นี่นะไม่ได้เรื่องนะครับตอนนี้แบบต้องตรงจริงๆโอ้ยเฮ้ยปะเราจะนั่งท่านี้แล้วเว้ยไม่ใช่แกลองสังเกตไอ้แกลองสังเกตดูเอาจริงๆเดี๋ยวคุณผู้ชมแล้วส่ง SMS กันเข้ามานะให้สังเกตกันดีๆว่าหัวแหวนใครตุ้มเลยหัวแหวนหรือหัวอะไรเจ๊เออนั่นแหละดิพูดให้เคลียร์เฮ้ยจริงๆนะแต่มันแบบว่ามันเป็นอะไรที่สะดุดไงอ๋อสะดุดเลยฮะไม่จริงจริงๆน็อตเขาคือยังไงเจ๊จะเดินแล้วสะดุดเลยน็อตเข้าตรงมาก่อนอ๋อใช่วันนี้ผมขอยกให้พี่ครับนะครับใครที่จะมือไปจุ่มสีมาเหรอครับอะไรนะมือไปจุ่มสีมาเหรออะไรอ่ะนี่อ่ะถุงมือไม่เขาชื่ออะไรอ่ะเด็กรามเด็กรามตอนแรกจะเด็กรามบอกแล้วอย่าใช้ภาษานี่มือฉันนี่นะจุ่มสีครับคือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ดูรายการฉันมาตลอดเนี่ยเขาจะรู้ว่าฉันเป็นโรคจิตต้องแบบใส่ตลอดเหมือนกับที่น็อตใส่แว่นตลอดดีนะโรคจิตโรคเดียวคือใส่ถุงมือไม่เป็นอย่างอื่นด้วยอย่างอื่นคือยังไงครับพี่อย่างอื่นอะไรเช่นขอตัวอย่างใช่ฉันจะใส่ถุงยางออกมาอย่างเงี้ยหรอให้ข้อในส่วนไหนเอ้าก็เจ๊บอกตลอดว่าเจ๊เป็นกระเทยแม่ฉันเป็นตัวฉันไม่ได้บอกฉันเป็นกระเทยฉันเป็นตัวโอ้ยเดี๋ยวไปเข้าข่าวปลอยปลอยพิสดารเฮ้ยจริงๆนะไม่น่าจะตีปากเด็กคนนี้ตีปากเออตีเลยนะครับไม่บอกเขาไม่ต้องตีปากหรอกด่าพี่แทนด่าปลอยดีกว่าไหมเขาบอกเขาอย่างเงี้ยด่าอะไรไม่ด่าด่าแบบผีบอสแดกตูดอะไรน้องแบบแต่อย่าพูดเลยพูดไปพูดมาเดี๋ยวแม่งกลับมาด่าฉันอีกอ๋อเดี๋ยวบอกเขาว่าอย่าด่าอีกนะทำไมพอด่าทีไรพี่เจ็บแทนอ้าวทำไมครับเจ็บแทนปอยทำไมอ่ะทำไมครับไหนเยอะตะกี้บอกว่าจอชนีอยู่เลยอ่ะไม่ใช่คือความสวยของเขาไงยังมีข้อยกเว้นบ้างบางทีคือชนีสวยกว่าหลายรอบไอ้กล่องนี้มันร่วงจังเลยไม่เหมือนเขาอยากให้แจกตอนนี้ไงนั่นแหละดิแจกเลยแจกเลยแจก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 ใครอ่ะแจกผมป่ะมันร่วงมาทางผมจริงๆบางทีก็น่าจะแจกแกแทนเ
เออเนี่ยผมจะเอาไปใช้ไงเพราะว่าผมสู้พี่เคนไม่ได้ไงยอมแจก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 เดี๋ยวฉันแจกอันนี้อ่าโอเคก็อันนี้ให้พี่เคนไปก่อนเลยครับผมไลฟ์คลินิกนะคะครับผมหน้าแต่อย่างพี่ไม่ต้องทำแล้วอ่ะโอ้พี่ต้องทำให้หน้าดรอปลงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวต้องถามเดี๋ยวต้องถามว่ามีเคล็ดลับอะไรอ่าแล้วแบบเฮ้ยอยากจะรู้เคล็ดลับใช่ครับผมนะครับและนี่เคล็ดลับนะฮะเคล็ดลับรับอย่างเดียวอันนี้จากเจสเน่ครับวันนี้ไม่รับแล้วเพราะว่าจะบอกคนอื่นเขาไงมันไม่รับอ่ะงั้นวันนี้ไม่รับงั้นบอกไว้ดีไม่เป็นไรโอเคโอเคงั้นถามเคล็ดลับพี่เคนเนี่ยมาได้ครับผมทำยังไงให้หน้าเด้งขนาดนี้อ่าครับผมดูเป็นสวนไวมากเลยได้ครับกินเด็กกินผักกินผักสดนะครับกินผักสดแต่ต้องล้างให้สะอาดก่อนนะครับพร้อมน้ำดิพี่โอ้ยไหลน้ำไปเลยไหลน้ำไปเลยล้างเหี่ยวเลยวะเฮ้ยอย่าไปกินผักเหี่ยวนะไม่ได้นะต้องบอกว่าผักชนิดไหนได้ไหมผักสดเนี่ยกินทุกชนิดไปเลยครับสีของมันเนี่ยเราเห็นสังเกตไหมว่ามันมีหลายสีแต่ละสีให้ประโยชน์ต่างกันทั้งสีม่วงสีแดงสีเหลืองสีเขียวกินไปเลยสีขาวก็มีประโยชน์เหมือนกันครับสีขาวผักอะไรวะสีขาวก็หัวหอมใหญ่ไงตายละโอ้ไม่ทำอะไรจริงน้อยแกคิดไปเรื่องไหนอะไรแกคิดไปเรื่องไหนผมว่าคิดเหมือนพี่เคนเขาอะฉันคิดแล้วดูพี่ช่วยใช่ไหมเนี่ยโอเคโอเคโอเคเอาแต่อย่างนี้เหมือนกันแล้วผักอะไรที่คุณค่ามันดีที่สุดอะคุณค่าเยอะที่สุดค่าดีที่สุดนะครับครับสีม่วงกับสีออกส้มๆแดงๆถามจริงพี่คนจังหวัดอะไรเกิดกำแพงเพชรแต่ว่าตรงกรุงเทพถือว่าคนกรุงเทพดีกว่านะชอบรายการค่ะแล้วไงอะคะเขาขาดชอบเจ๊เขาบอกว่าชอบรายการนะถ้าเกิดไม่มีเบลนี่เขาชอบทุกอย่างเลยแล้วเขาบอกว่าชอบรายการไม่ได้บอกว่าชอบดูอะสีม่วงอะไรพี่ครับสีม่วงสีเหลืองสีแดงสีม่วงสีเหลืองใช่ไหมสีแดงออกเป็นสีสีส้มเป็นสีส้มโอ้โหสีแดงออกเป็นสีส้มแม่งเรื่องยากละพริกก็แดงพริกก็แดงมะเขือเทศแดงไหมพี่แดงครับผมแล้วอะไรส้มอ่ะส้มไหมส้มไม่ใช่ครับส้มก็คือที่แครอทไงใช่แล้วแต่อย่าบอกว่าถ้ากินสีแดงถ้าไม่ใช่ผักกินปากพี่ไม่จะน้องโอ้โหจะอร่อยไหมน่ะวันนี้โอ้อร่อยอร่อยแล้วพี่เคยเขาไม่ชอบของมีสีไงเออใครบอกเขาบอกว่าไม่ชอบหญิงชอบหญิงผิวขาวไม่ใช่ไม่ชอบคนมีมนทินอะไรนะดีรู้สึกโดนผู้ชายกัดมาวันนี้ไม่ได้นะเจ๊อยากได้ตัวช่วยไหมอยากได้ตัวช่วยไหมฟอนอินไม่เอาไม่ต้องฟอนอินอ่ะกูจะทัดดาวบุษบาอะไรเงี้ยจะเข้ามาข้างๆอะไรกันภาษาที่อยู่นครปฐมครับอีกละ09092947744 4แล้วเหรออ่าคูณ4แล้วครับนี่เขายังหาไม่เจออ๋อ404อ๋อ404เฮ้ยวันหลังไม่ต้องมาพิมพ์ครับรายการเราไม่ตัดไม่ตัดจับให้จับให้เลยใช่ไหมรู้สึกปวดหัวทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะโดนกัดเป็นไรเปล่าไม่รู้พี่เป็นห่วงนะรู้สึกว่าเป็นห่วงในที่นี้รู้สึกว่าเหมือนพร้อมที่จะถีบกูไปแล้วใช่ไหมไม่ไม่เฮ้ยวันนี้รู้สึกเรียบร้อยอ่ะจะบอกอะไรอะไรเรียบร้อยวันนี้ฉันรู้สึกฉันเรียบร้อยเรียบร้อยกว่าทุกวันใช่แล้วก็แบบรู้สึกมีมารยาทแล้วก็ถ้าเอาง่ายๆรู้สึกวันนี้กูมารยาทำไมเจ๊วันนี้ดูเรียบร้อยผิดปกติยังไงก็ไม่รู้นะปกติต้องดูแบบโวยวายนิดนึงไงไม่เพราะพี่เป็นคนเรียบร้อยด้วยมั้งอ๋อเป็นไม่ได้ใช่กูวันไหนอยู่กับน็อตมันเหมือนดึงต่ำอะดึงต่ำดึงให้เป็นดาร์กไซด์อะใช่ไม่ยอมใส่สูงเลยนะเราเนี่ยวันนี้เราใส่สูงมากเลยเดี๋ยวก่อนครับวันนี้ยังไงไหนพี่เคนก็มาแล้วออให้เล่าข่าวสักหนึ่งค่ะเอาก่อนที่จะเดี๋ยวจะปิดเบรกอ่ะโอเคสักหนึ่งโยนให้สักหนึ่งดอกก่อนอาจารย์ปาข่าวอะไรดีอะไรก็ได้พี่เคนเป็นหรือไม่เป็นคะเป็นหรือไม่เป็นอ๋อบอกได้เลยนะครับว่าไม่เป็นครับผมทำไมต้องปากสั่นไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นผู้ชายไม่ใช่ ไม่เป็นผู้หญิงนะไม่เป็นผู้หญิงครับเออไม่แต่เมื่อกี้ตอบสังเกตฉันสังเกตเห็นเมื่อกี้ปากสั่นด้วยโอ้สังเกตขนาดนั้นเลยสังเกตเว้ยทำไมอะไรถ้าเกิดว่าไม่ติดผู้หญิงผิวสีนะเขาไปสิงร่างละจริงเหรอสิงร่างใครสิงร่างพี่เหรอแหมพี่คิดว่าจะมีสิงร่างนอนเหรอคะโอ้ยถามอะไรกันแปลกแต่สิงร่างผมนะผมคงแมนติดดินเลยพี่นอนโอ้ยเอาอย่างนี้ดีกว่างั้นเดี๋ยวมาเข้า
นี้อันนี้5สัญญาณโอเคห้าสัญญาณนี่ทำให้คุณนะเขารู้ว่าพี่แอบมีใจด้วยเอาขอสักแบบว่าหนึ่งข้อเล็กๆก่อนก่อนแอบมีใจด้วยใช่ไหมใช่คือเวลาเราจีบคนอื่นแต่รู้สึกว่าตอนนี้พี่เสียงดังจนแม่งจะชัดเจนแล้วล่ะเอ้ยคือเราไม่จีบคนอื่นแล้วเขาก็คือมีใจไม่เขาแบบว่านี่ห้าสัญญาณโอเคที่คนนั้นกำลังมีใจที่คนนั้นมีใจให้เรามีใจให้เราเอามาให้ผมแปลให้พี่ว่าเนี่ยเขามีใจพี่แล้วเนี่ยจริงเหรอเออเขาเรื่องอะไรวะเรื่องทำไมเดี๋ยวก็คือนี่เขาบอกว่าถ้าผู้หญิงสังเกตผู้ชายคนนั้นต้องเริ่มมีใจนี่สังเกตไงอ๋อเมื่อกี้ที่บอกว่าปากขยับปากสั่นใช่ป่ะขอโทษนะอ๋อไม่ใช่เหรอคือนั่งอยู่ข้างๆอย่างเงี้ยคือมันใกล้มากเหรอแล้วพี่ไม่ต้องห่วงกัดทุกคนนี่กัดทุกคนเอากัดทุกคนกัดคอพี่เคนเลยไหมเฮ้ยแต่วันนี้ยังไม่มีคนส่งถึงฟิลมาเลยนะยังไม่มีคนฟิลไหนอ่ะแหมถ้าพี่อยากรู้ต้องติดตามโอ้ได้เลยเป็นเทียร์ที่บอกว่าตอนนี้ฟิลกับญี่ปุ่นนี่ออกมา 3-4 อาทิตย์ติดแล้วถูกต้องเพราะว่ารีลันกันตลอดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอย่าข้ามเรื่องจัดมาก่อนจัดมาครับผมพี่เคนครับสัญญาณอะไรที่คิดว่าผู้อย่างเมื่อกี้แหละเจ๊ในหนึ่งละผู้หญิงมีใจนะใช่ถูกต้องสรุปนี่กูต้องมีใจใช่ไหมใช่ได้กูทำตัวมีใจเขาต้องมาเอาอกเอาใจเราเอาอกเอาใจเออเขาต้องคอยจะถามไม่ใช่ครับไม่ใช่อย่างนั้นเราอะไปเปิดหน้าอกเขาดูใช่ไหมไม่ใช่นะไม่ใช่นะโอ้เลิศต่อครับก็คือเขามาเอาอกเอาใจเราคอยมาถามนั่นถามนู่นถามนี่ว่าถูกไหมเมื่อเขาไม่ใจเราอะให้เราเอออะไรใช่คอยสังเกตเราทุกอย่างสารพัดครับเออใช่ไหมแล้วคอยถามว่าคือมันเรื่องอะไรอะเป็นห่วงเราอะต้องถามว่าวันนี้เป็นไงบ้างสบายดีไหมคำถามน่าเบื่อแต่เป็นคำถามที่มันแสดงถึงความห่วงใยความใส่ใจอ๋ออันนี้คือเป็นคำตอบแบบคนมีอายุตอบกันไม่ใช่เลยนะทำไงรู้ว่ามีใจครับไอ้มึงอะเออทำไงย้ายรู้ละไม่ย้ายรู้ละอะไรแบบว่าอมึนๆต้องแบบสะบัดเบาแบบคนใหญ่ก็ชอบแบบเนี้ยเสียใจกับสิโอ้ยรู้สึกวันนี้แบบว่าปวดหัวคนพวกนี้มีส่งซิกด้วยสัญญาณส่งซิกไว้อะไรถ้ามีใจอ่ะที่เขาบอกไว้อ่ะคือวันนี้รู้สึกว่าขอเป็นชนีเป็นตุ๊ดอยู่เงียบๆแล้วก็เอาหมอนปิดหน้าเฮ้ยไม่เคยเห็นเจ๊ในมาดอย่างนี้มาก่อนจริงในมาดยังไงอ่ะในมาดแบบโดนล่อขนาดนี้เดี๋ยวก่อนนะครับสรุปว่านี่ก็ยังไม่เข้าเรื่องเข้าราวสักทีใช่ถูกต้องเพราะตะกี้ถามก็ยังฟังไม่เป็นเรื่องเป็นราวสักทีนะยังไม่เป็นเรื่องเป็นราวเหรอยังเอาแล้วเอาแล้วไงมันยังไม่มันใช่ไหมมันยังไม่ใช่ให้แบบรายการหรอให้แบบว่าผู้หญิงคนนึงตั้งแต่เด็กรายการเรามันต้องร้อนอะรายการมันต้องเล่าร้อนเล่าร้อนเลยพี่เคนเลยดีต้องเต้นเลยมั้ยจากประสบการณ์ที่เคยเจอมาเนี่ยแบบผู้หญิงที่แบบมองปั๊บชอบพี่เคนเลยอย่างเงี้ยเคยมีไหมมีครับมีครับสายตามันบอกสายตาบอกเลยเหรอใช่สายตามันบอกเลยอย่างงี้ใช่ไหมเฮ้ยไหนมองใหม่ดิเฮ้ยอย่ามองอย่างนั้นดิบางทีมันกลัวได้นะเนี่ยเฮ้ยจะบอกว่าเป็นผู้ชายที่น่ากลัวว่ะเป็นผู้ชายที่น่ากลัวมากกลับมาไปบอกพี่หมีได้ป่ะกลับมาจากที่สายตาแล้วยังไม่เคยเห็นสายตาผู้หญิงแบบว่าเวลามองเขาชอบแล้วว่าหลังเออมันเป็นแบบนั้นเลยอ่ะแล้วเราจะรู้เองอ่ะจริงเหรอจริงครับสัมผัสมันเข้าไปถึงหัวใจไม่เคยมองสายตาชอบใครนะก็นี่ไงไม่เคยมีฟิลนั้นไงเลยไม่รู้ไงจะกินแล้วอ่ะโอ้โหหนักอ่ะหนักเฮ้ยคุณเราจะกินถึงพี่หมีโอ้ยบีค่ะกลับบ้านไปหาบีค่ะดีกว่านี่คือใครนะบีเนี่ยเออไม่ใช่แฟนด้วยพูดไม่ได้อ๋อไม่ใช่แล้วอ่ะข้ามไปไกลแล้วไงข้ามไปไกลแล้วยี่นอนดูอะไรครับเราถามว่าคนไหนแฟนเจ๊ไม่มีก็มีแต่ผัวเฮ้ยวันนี้รู้สึกเหมือนแบบเหมือนเมากัญชาหรืออะไรเมาอ่ะเออแบบจะยิ้มหมดเลยอย่าพูดอย่างนั้นไปเดี๋ยวตำรวจดูอยู่เดี๋ยวจะไปเอาบ้านเราไม่ได้ร้านผลไม้ตะกี้เขาเอากัญชาใส่ผลไม้ชุบให้คุณกินก็คือแต่กินมาแล้วปวดหัวเออโอ้อ่ะต่ออ่ะเล่าข่าวได้ครับผมโยนมาอ่ะยังไม่เล่าสักทีเลยอ่ะข่าวใช่มั้ยข่าวดีกว่าไม่เคยดูข่าวดิจริงเหรอแล้วพี่ดูอะไรอ่ะปกติอ่ะ
ดูอะไรอ่ะดูการ์ตูนนะดิการ์ตูนพอนั่นไงเขาเลือกแล้วชอบเอาเรื่องดีๆโยนมาที่พี่ตลอดเฮ้ยแต่นี่ล่าสุดมันมี IG ของใครวะตะเกียบเพิ่งดูอ่ะสักหนึ่งอ๋อพ่อเชื่อมานนางขึ้นรูปหมาครับรูปสุนัขรูปสุนัขรูปสุนัขแล้วไงต่อครับแล้วก็เหมือนด่าขึ้นกูขึ้นมึงอ่ะจริงเหรอด่าใครฟีลประมาณว่าเมื่อไหร่พวกมึงจะแบบว่าเลิกฝากร้านนี้ของ IG กูสักทีจริงเหรอประมาณว่าน่าจะเบื่อมั้งหรือรำคาญประมาณเนี้ยแต่เดี๋ยวนี้แบบว่าคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะครับคนที่เสลอตาม IG หรือว่าตามอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยสังคมอย่างเงี้ยเยอะมากในพันทิปก็เยอะคนที่แบบชอบเต้าข่าวขึ้นมาว่าแบบดาราอักษรนี่นั้นทำสันดานนี่นั้นอย่างเงี้ยครับทั้งที่เขาอาจจะไม่ได้ทำจริงนะเว้ยแต่เรากำลังเป็นเหยื่อกันรู้ป่ะว่าแบบเฮ้ยใครวะใครเราก็ไม่นั่งสืบแต่จริงๆแล้วคือแบบเหมือนแม่งเต้าข่าวขึ้นมาอ๋อจริงๆมันก็อาจจะมีส่วนนะที่บอกว่าเราจะเป็นเหยื่อใช่ไหมใช่พี่ยังบอกว่าคนเรามันต้องฟังด้วยแล้วก็วิจารณญาณด้วยอ๋อไม่อันนี้ฟังแบบฟังแล้วไม่คิดเลยฟังแล้วคิดนิดนึงใช่ป่ะอยู่ดีๆเราไม่เชื่อทั้งหมดเราก็โง่ดิไม่อันนี้คิดอย่างฉลาดคิดว่าจะพูดนานแค่ไหนดีคิดว่าจะพูดนานแค่ไหนแล้วก็แบบเอ๊ะคิดว่าจะพูดหรือไม่พูดเอาแค่นี้พอแต่ว่าเราจะบอกว่ารายการเราไม่เคยเขาเรียกว่าอะไรวะไม่เคยให้ลายใครอ่ะไม่เคยให้ใครใช่เขาไม่อยากให้ไม่เขาเรียกว่าให้ความเร็วเนี่ยเข้าพิธีกรตลอดเขาเรียกว่าอะไรนะให้ลายกันเองใช่ไหมเป็นอะไรที่สวยที่สุดแล้วนะแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่สวยด้วยเพราะเราเคลียร์กันเองได้ใช่ใช่แล้วก็อีกแป๊บนึงเดี๋ยวเริ่มเคลียร์ไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าฉากแม่งตกลงไปมันสั่นสังเกตไหมมันสั่นไม่เนี่ยจะบอกว่ามันสั่นมันสั่นจริงสั่นเล่นอ่ะเดี๋ยวนะแล้วกระจกนี่ก็มีเริ่มเขียวหัวนะเจ๊อย่าพูดไปอะไรครับนี่งานพอดีเลยถ้าเกิดว่าสวมหัวแกไปเนี่ยก็พอดีก็ยังเป็นพิธีกรคู่สองคนต้องนะชัดเจนเลยนั่นเลยชัดเจนเลยจบเลยออกฟุตบอลมาเล่นที20บาทไม่ใช่แหมพักเบรกโอเคงั้นเดี๋ยวพักเบรกไปกินน้ำอะไรหน่อยให้น้ำไก่หน่อยโอเคได้ครับโอเคเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงที่3กับนิคุสไลนะจ๊ะ